ทีนี้มาดูครูมีภาพยนตร์อยู่2เรื่องนะครับมีอยู่2เรื่องอุ้ยเป็นแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์2คนนะครับให้เราตรวจสอบแนวคิดเนื่องจากว่าเป็นหลักปรัชญานะครับครูอยากให้นักเรียนตีความให้แตกในแนวคิดของไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นะ2คนนี้เป็นนักปราชญ์ไม่มีพื้นของวิทยาศาสตร์มาก่อนเพราะว่าทั้ง2ท่านนั้นอยู่ในยุคกรีกโบราณนะครับยุคกรีกโบราณก่อนคริสตศักราชนะครับแต่หลังพุทธศักราชคือเกิดขึ้นหลังพระพุทธศาสนานะครับแต่เกิดก่อนคริสต์ศาสนานะครับอันแรกนะครับจะเป็นของดิโมเครตุสนะครับที่แบ่งต่อไปไม่ได้อีกนี้ดิโมเครตุสผู้สนับสนุนแนวคิดของลูซิพุทธได้กล่าวว่าว่าประกอบด้วยสสารและที่ว่างสสารมันจะวนนะครับให้เรียนฟังไม่ทันฟังรอบสองต่อไปไม่ได้อีกหน่วยที่ย่อยที่สุดที่แบ่งต่อไปไม่ได้อีกนี้ยามาเคยพูดว่าผู้สนับสนุนแนวคิดของลูซิพุทธได้กล่าวว่าว่าประกอบด้วยสสารและที่ว่างสสารไม่แยกย่อยต่อไปเรื่อยๆจนแบ่งต่อไปไม่ได้อีกหน่วยที่ย่อยที่สุดที่แบ่งต่อไปไม่ได้อีกนี้เรียกว่าอะตอมจบที่หน้านี้อันนี้ไม่ได้ก็อ่านดูข้อความได้นะครับพับกระดาษลงครึ่งหนึ่งครับกระดาษเปล่าตรวจสอบแนวคิดของดิโมแครตุสให้ทำตามที่ดิโมคริตุสบอกโดยใช้กระดาษครึ่งแผ่นคุยกันนะครับตัดเลยครับอ่านดังๆสิครับสมมติว่ากระดาษเป็นอะไรครับอะตอมเลยเหรอเป็นสสารนักเรียนลองตรวจสอบแนวคิดของดิโมคริตุสสิครับว่าอะตอมมันมีขนาดเท่าไหร่ทำยังไงใช้ครึ่งแผ่นนั้นดำเนินการนะครับทำไงครับบอกวิธีการด้วยนะคนหนึ่งจดครับอีกครึ่งแผ่นนั้นจดวิธีการว่าทำยังไงเดี๋ยวมาพรีเซนต์นะครับไม่ช้านะครับนักเรียนครับเรามีเวลานิดเดียวคือถ้าจะทำกิจกรรมอะไรเนี่ยจะทำให้เกิดการเสียเวลาเนื่องจากนักเรียนจะไม่นั่นนักเรียนจะใช้กรรไกรหรือใช้มือฉีกก็ได้สามารถเปรียบเทียบได้คือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยถ้าพิสูจน์แนวคิดนี้เนี่ยก็คืออาจจะต้องมันคงไม่มีกระดาษอะนะมันก็คือเอาอะไรสักอย่างหนึ่งมาผ่าไปเรื่อยๆใช่ไหม
หรือมาบิฉีกให้ไปเรื่อยๆจนที่สุดเอาดูว่าอะตอมของแต่ละกลุ่มนั้นกลุ่มไหนจะได้ขนาดยังไงนะครับดูนะครับใครสาธิตครับจาก1แบ่งเป็นนักเรียนแล้วก็เรียงลำดับของหาอะไรรองนะครับตั้งแต่แผ่นใหญ่ลงมาเล็กเล็กเล็กต้องเอากระดาษที่มีสีเอาหนังสือก็ได้หลังนี่วางแผ่นนี้ใช่ไหมก็มาเป็นแผ่นถัดมานะครับให้กล้องหามุมกล้องให้กล้องด้วยนะต่อไปเลยครับแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับจากนั้นก็ไปเรื่อยๆเรียงให้สวยด้วยครับใครช่วยด้วยใครเขียนวิธีการบอกขั้นตอนว่าทำยังไงออกแบบการทดลองก็คือนั่นแหละแม้แต่ทำกับมือยังไม่รู้ว่าจะพูดว่ายังไงนี่คือบรรดาเด็กไทยเรานะครับได้ครับลองกลุ่มหนึ่งฉีกด้วยมือก็ได้นะครับเป็นพวกที่ชาวบ้านไม่มีอุปกรณ์มันพิสูจน์หลายอย่างนะครับก็คือใครอยู่หลังเขาก็ไม่มีอุปกรณ์เท่าเพื่อนก็ต้องใช้สเกลที่หยาบนะครับแต่ใครมีเครื่องมือที่ละเอียดดูนะครับดูในภาพแล้วใครได้เล็กกว่าเอามาแข่งกันนะครับเขียนกระดาษแผ่นเล็กแผ่นหนึ่งเขียนคำว่าอะตอมดิแล้วทำลูกศรชี้คือมันตัดไม่ได้อีกแล้วเนี่ยดิมอคไคตุสเรียกส่วนที่ทำให้เล็กกว่านี้ไปได้ไม่คือไม่ได้อีกเนี่ยคือมันเล็กสุดแล้วเนี่ยอันนี้เรียกว่าอะไรครับนี่เรียกว่าอะตอมใช่ไหมครับเรียกว่าอะตอมมองยังไม่เห็นเลยเนี่ยติดมือคุณมาหรือเปล่าใช่ไหมได้เล็กกว่านี้ไหมไม่ได้แล้วไหนมือฉีกได้ขนาดไหนครับฮะกลุ่มอื่นใครได้เล็กกว่านี้ไหมครับอันนี้เป็นวิธีคิดของดิโมคริตุสนะครับยังต่อได้อีกใช่ไหมครับนะนักเรียนอธิบายขั้นตอนก็คือว่าไงครับ ถ้านักเรียนไม่มีกระดาษนักเรียนใช้อย่างอื่นได้ไหมเอาแอปเปิลมาผ่าก็ได้ใช่ไหมผ่าจนไม่สามารถผ่าได้อีกนะครับสุดท้ายคำว่าอะตอมมันจะโผล่ขึ้นมาเพราะว่าเราทำต่อไปไม่ได้อีกคือเราทำให้เขาเล็กกว่านี้ไม่ได้นะครับเพราะเนี่ยคำว่าอะตอมนะครับคำว่าอะตอมชี้สิครับเอาปากกาชี้แล้วก็นี่อันแค่นี้เขียนคำว่าอะตอมคือให้มันเข้าไปในเฟรมก็คือการนำเสนอนักเรียนครับทำให้เพื่อนปลายทางเห็นว่าพอเล็กสุดแล้วนี่คืออะไรครับนี่คืออะตอมเอาอะไรชี้ดีนี่ชี้จากตรงนี้มานะครับนี่มองแทบไม่เห็นเอาจับให้หน่อยสิคะนี่คืออะตอมให้เห็นคำว่าอะตอมด้วยนะครับนะครับนะเราก็ขยับให้เข้าเฟรมก็ได้นักเรียนช่วยกันนะครับเข้าใจไหมครับเหมือนไม่มีอะไรนะแต่จะทำให้นักเรียนจำไปจนถึงวันสุดท้ายทีถ้าเราตรวจสอบกลับไปดูที่สไลด์นะครับกลับไปดูที่สไลด์เนี่ยคำนี้นั้นถูกพบเมื่อปีพ.ศ. 83ถึง173กี่ปีมาแล้วครับกี่ปี
2,000 กว่าปีใช่ไหมครับ 2,500 ประมาณ 2,400 ปีใช่ไหมครับประมาณนั้นนี่คือคำนี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแต่เกิดปรากฏการณ์ยังไงไม่รู้นะครับนักเรียนครับหลังจากที่ดิโมคราตัสได้พูดเรื่องนี้ไว้เนี่ยนะครับก็มีนักวิทยาศาสตร์นักปราชญ์อีกท่านหนึ่งซึ่งดังมากท่านนั้นชื่อว่าอริสโตเติล